ในกรณีที่เราจ่ายเงินไปก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าได้เงินลงทุนมาหลายประเภทนะครับการที่เราได้เงินลงทุนมาหลายประเภทเนี่ยเราจะลงบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภทด้วยมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าตอนที่เราซื้อมานั้นเราจ่ายเป็นเงินก้อนหนึ่งโดยเงินก้อนหนึ่งนั้นจ่ายเงินรวมกันมาเลยว่าจ่ายเงินก้อนนี้สำหรับเงินลงทุนหลายประเภทนะครับวิธีการก็คือเราจะบันทึกเงินลงทุนที่เราซื้อมาในแต่ละประเภทเนี่ยซึ่งเราไม่รู้เนี่ยนะครับด้วยราคาตลาดของเงินลงทุนที่เราได้มานะครับนี่คือหลักการนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่8กันตัวอย่างที่8คือบริษัทสุดใจนะครับไปซื้อหน่วยลงทุนในบริษัท C นะครับจำนวน500หน่วยนะครับในราคาหน่วยละ320บาทโดย1หน่วยประกอบด้วยหุ้นสามัญ2หุ้นนะครับและหุ้นบริมสิทธิ์1หุ้นเราจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยเขาจ่ายเงินสำหรับซื้อหน่วยลงทุนมาเนี่ยครับโดยในหน่วยลงทุนนั้นได้ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์นะครับเขาก็บอกว่าเงินลงทุนดังกล่าวนั้นตั้งใจถือไว้เพื่อค้าคือทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์นั้นเนี่ยตั้งใจถือไว้เพื่อค้าแล้วเราจะลงบันทึกบัญชีทั้งเงินลงทุนของหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์ด้วยราคาตลาดเนี่ยนะครับเราจะลงอย่างไรนะครับมาดูกรณีแรกกันก่อนกรณีแรกก็คือว่ากรณีที่เรารู้ราคาตลาดของทั้งสองเงินลงทุนก็คือทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยเรารู้ราคาตลาดเลยเนี่ยครับเราจะลงบันทึกบัญชีมูลค่าของเงินลงทุนอย่างไรนะครับหลักการก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าต้นทุนรวมทั้งหมดนั้นที่เราจ่ายเงินก้อนหนึ่งรวมกันมาเนี่ยจ่ายไปเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราซื้อหน่วยลงทุนนะครับเท่ากับ500หน่วยโดยจ่ายซื้อหน่วยละ320ดังนั้นต้นทุนรวมที่เราจ่ายไปก้อนเดียวเลยเนี่ยนะครับเท่ากับ 160,000 บาทนี่คือต้นทุนรวมคือ2เงินลงทุนเนี่ยนะครับมันจะต้องลงบันทึกบัญชีรวมกันแล้วเท่ากับ160,000นั่นเองครับคราวนี้เราจะต้องมาจำแนกมาแล้วว่าราคาตลาดของมันเท่ากับเท่าไหร่จะได้ลงบันทึกบัญชีราคาทุนของเงินลงทุนที่เราได้มานั้นถูกต้องนะครับวิธีการก็คือเรารู้ราคาตลาดของทั้งเงินลงทุนหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์นะครับเราก็นำราคาตลาดของทั้ง2หุ้นมารวมกันนะครับราคาตลาดราคาตลาดของหุ้นสามัญหุ้นสามัญเนี่ยเขาบอกว่าได้หุ้นสามัญมา2หุ้นต่อ1หน่วยนะครับโดยเราได้มากี่หน่วยครับได้มา500หน่วย500หน่วยลงทุนเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าได้หุ้นสามัญมา2หุ้นดังนั้นก็เอา500นะครับคูณ2ก็จะกลายเป็นจำนวนหุ้นสามัญนะครับจำนวนหุ้นสามัญแล้วเราก็เอาจำนวนหุ้นสามัญนั้นคูณราคาตลาดของหุ้นสามัญครับเขาบอกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญเนี่ยเขาสมมุติเอาไว้นะครับว่าเท่ากับหุ้นละ140บาทดังนั้นก็คูณ140เราก็จะทราบราคาตลาดของหุ้นสามัญนะครับเท่ากับ 140,000 บาทต่อไปนะครับเราทราบราคาตลาดของหุ้นบริมสิทธิ์ด้วยนะครับเขาบอกว่าหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยได้เท่ากับ1หุ้นต่อหน่วยลงทุนนะครับก็คือ1หน่วยลงทุนได้1หุ้นนะครับดังนั้นเมื่อเราซื้อหน่วยลงทุน500หน่วยได้1หุ้นก็คูณด้วย1เขาบอกว่าราคาตลาดของหุ้นบริมสิทธิ์นั้นคือ120บาทต่อหุ้นก็คูณ120นะครับก็จะกลายเป็นราคาทุนของหุ้นบริมสิทธิ์เท่ากับ 60,000 บาทเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์รวมกันเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ 200,000 ซึ่งมูลค่า 200,000 เนี่ยนะครับมันเกินกว่าราคาที่เราจ่ายซื้อจริงนะครับดังนั้นเราก็เลยจะต้องมาเฉลี่ยนะครับว่า2หุ้นนี้มันจะต้องรวมกันแล้วไม่เกินกว่า 160,000 นะครับที่ลงว่า 200,000 นั้นไม่เอามาใช้นะครับแต่ว่าจะต้องเอามาเฉลี่ยจากเงิน 160,000 ซึ่งเป็นราคาทุนรวมนะครับวิธีการก็คือนะครับผมกําลังจะหาราคาทุนของเงินลงทุนแต่ละประเภทนะครับโดย2ตัวรวมกันแล้วจะต้องอยู่ในมูลค่าของ 160,000 เท่านั้นนะครับก็คือเฉลี่ยนะครับวิธีการก็คือผมจะหาราคาทุนของหุ้นสามัญก่อนนะครับราคาทุนหุ้นสามัญผมก็จะตั้งที่ 160,000 เพราะรู้ว่าราคาเนี่ยมันจะต้องไม่เกินกว่า 160,000 แล้วคูณด้วยราคาตลาดของหุ้นสามัญที่ผมต้องการทราบคูณด้วย 140,000หารด้วยราคาทั้งหมดก็คือ 200,000
ครับตรงนี้ก็คือใช้ราคาตลาดนะครับก็จะกลายเป็นราคาทุนของหุ้นสามัญเท่ากับ 112,000 บาทส่วนราคาทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ก็ทำเหมือนกันนะครับก็ตั้งที่ 106,000 เหมือนกันเพราะต้องเฉลี่ยจาก 106,000 แล้วคูณด้วยราคาตลาดของหุ้นบริมสิทธิ์นะครับก็คือ 60,000 หารด้วยราคาตลาดรวมเนี่ยนะครับก็ออกมาเท่ากับ 48,000 คราวนี้เอา2ตัวนี้มารวมกันนะครับมันก็คือ106,000ก็คือราคารวมที่เราจ่ายซื้อนั่นเองนะครับเราก็ได้แล้วนะครับว่าราคาทุนของหุ้นสามัญเท่ากับเท่านี้และหุ้นบริมสิทธิ์เท่ากับเท่านี้พอเราทราบราคาที่ชัดเจนแล้วนะครับเราก็เอาตัวเลขดังกล่าวนะครับไปลงบันทึกบัญชีนะครับตอนที่ไปซื้อมานะครับหน่วยลงทุนเนี่ยประกอบด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์นะครับเราก็จะต้องลงบันทึกบัญชีหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์กันนะครับเวลาที่เราไปซื้อเงินลงทุนนะครับเราก็ต้องเดบิตเงินลงทุนเพื่อค้านะครับโจทย์ข้อนี้เขาระบุมาเลยว่าเป็นเพื่อค้าเงินลงทุนเพื่อค้าของหุ้นตรงนี้นะครับก็คือหุ้นสามัญนะครับผมอาจจะระบุให้ชัดเจนว่ามันคือหุ้นสามัญนะครับไว้ดูเองนะครับเท่ากับ112แล้วก็หุ้นบุริมสิทธิ์ด้วยนะครับเงินลงทุนเพื่อค้าบริมสิทธิ์48,000ทั้งหมดนี้จ่ายเงินซื้อไว้ทั้งสิ้นนะครับจ่ายเงินซื้อรวมไปก็คือ106,000นี่นะครับคือการลงในบัญชีนะครับกรณีที่เราจ่ายเงินรวมและได้เงินลงทุนมาหลายประเภทเราจะต้องมาทำการเฉลี่ยนะครับแล้วก็ลงบัญชีซึ่งการลงบันทึกบัญชีนั้นมูลค่าของเงินลงทุนที่ได้จะต้องไม่เกินกว่าเงินที่เราจ่ายไปนะครับซึ่งข้อนี้ก็ไม่เกินกว่านะครับนี่คือลักษณะที่เราทราบราคาตลาดของทั้ง2ประเภทหรือทุกเงินลงทุนที่เราได้มานะครับต่อไปจะพูดถึงกรณีที่เราทราบราคาตลาดของบางประเภทและบางประเภทเราไม่ทราบจะทำยังไงหลักการก็คือว่าเราก็จะต้องอิงจากราคาตลาดของเงินลงทุนที่เราทราบส่วนที่เหลือก็จะกลายเป็นราคาทุนของเงินลงทุนที่เรายังไม่ทราบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับถ้าผมสมมุติใหม่จากโจทย์เดิมนะฮะสมมุติใหม่ว่าจากโจทย์เดิมเนี่ยเราทราบราคาตลาดของหุ้นสามัญเท่านั้นแต่หุ้นบริมสิทธิ์เราไม่ทราบเมื่อเราทราบแค่เพียงของหุ้นสามัญเนี่ยเราก็เฉลี่ยเงินลงทุนให้กับหุ้นสามัญเป็นตัวหลักส่วนเงินที่เหลือนะครับก็โอนเข้าไปยังหุ้นที่เหลือให้มันเป็นราคาทุนนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับถ้าเราทราบว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญเนี่ยมี140หลักการก็คือเราก็รู้ว่าราคาต้นทุนรวมก็คือ500คูณ320นะครับก็คือ106,000เราทราบว่าต้นทุนรวมนั้นคือ106,000นะครับคราวนี้เมื่อเราทราบราคาตลาดของหุ้นสามัญเราก็ตั้งหลักที่หุ้นสามัญเลยนะครับเราก็บอกว่าราคาทุนเลยราคาทุนของหุ้นสามัญเลยเพราะเรารู้แค่เพียงหุ้นเดียวนะครับราคาทุนของหุ้นสามัญเรารู้ว่าหุ้นสามัญเนี่ยได้มา500ต้องคูณ2นะครับเป็นจำนวนหุ้นสามัญนะครับเพราะว่า2หุ้นต่อหน่วยลงทุนนะครับแล้วเราทราบว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญคือ140ก็คูณ140ได้ระดับ104คราวนี้ก็เหลืออีกหุ้นหนึ่งนะครับก็คือหุ้นบุริมสิทธิ์ราคาทุนบุริมสิทธิ์ราคาทุนบุริมสิทธิ์ก็ง่ายเลยนะครับเพราะเรารู้ว่าราคาทุนรวมเนี่ยก็คือ106,000แล้วเมื่อทราบราคาทุนของหุ้นสามัญแล้วซึ่งเป็นราคาตลาดที่ทราบชัดเจนแล้วก็ลบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญส่วนที่เหลือก็จะกลายเป็นราคาทุนของหุ้นบริมสิทธิ์นะครับเท่ากับ 20,000 จะเห็นว่ารวมกันก็คือ 106,000 ซึ่งก็ไม่เกินกว่าราคาที่จ่ายเงินไปจริงๆนะครับสรุปแล้วเราก็จะได้ทั้งราคาทุนหุ้นสามัญและราคาทุนหุ้นบริมสิทธิ์โดยเราจะตั้งหลักที่หุ้นสามัญก่อนนะครับคำนวณให้มันเป็นราคาทุนไปเลยนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหลักและส่วนที่เหลือก็เป็นราคาทุนของหุ้น
ที่เราไม่ทราบราคาตลาดคราวนี้เวลาลงบันทึกบัญชีก็เหมือนเดิมครับก็เดบิตด้วยเงินลงทุนเพื่อค้าของหุ้นสามัญเนี่ยนะครับเราทราบแล้วก็คือสันติก็เดบิตด้วยเงินลงทุนเพื่อค้าหุ้นบุรีมาสิก็คือ20,000ทั้งหมดนี้จ่ายเงินไปทั้งสิ้นนะครับก็คือ106นะครับเป็นแบบนี้นะครับกรณีที่จ่ายเงินรวมแล้วได้เงินลงทุนมาหลายประเภทเราต้องทราบราคาตลาดนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงกรณีที่เราไปซื้อเงินลงทุนมาเนี่ยครับเราซื้อเงินลงทุนมาหลายครั้งนะครับเช่นเมื่อตอนต้นเดือนก็ซื้อถัดมา2วันก็ซื้อถัดมาอีก5วันก็ซื้อเงินลงทุนประเภทเดียวกันเลยเนี่ยของบริษัทเดียวกันเลยเนี่ยพอผ่านมาระยะเวลาหนึ่งเราจะขายมันออกไปเนี่ยเราจะขายมันด้วยราคาต้นทุนของการที่ซื้อครั้งไหนครับเพราะว่าเราซื้อมาหลายครั้งแต่ละครั้งนั้นราคาต้นทุนที่ซื้อนั้นมันไม่เท่ากันแต่ว่าวันนี้เราจะขายแล้วเราจะใช้วิธีอะไรในการเลือกเอาเงินลงทุนมาขายเนี่ยจะใช้วิธีอะไรนะครับหลักการก็คือว่าในทางบัญชีเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อเงินลงทุนมาหลายครั้งเวลาที่เราจะขายออกไปครั้งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนคำว่าเข้าก่อนออกก่อนก็คือว่าครั้งใดที่ซื้อมาก่อนก็ควรจะต้องถูกขายออกไปก่อนนี่คือหลักการนะครับของวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรืออาจจะเลือกอีกวิธีนึงก็คือวิธีถัวเฉลี่ยของน้ำหนักก็คือเอาทุกๆครั้งที่ซื้อมาซึ่งราคามันไม่เท่ากันเนี่ยมาทำเป็นราคาเฉลี่ยแล้วพอได้ราคาเฉลี่ยแล้วก็ขายมันออกไปด้วยราคาเฉลี่ยจากจำนวนที่ขายนะครับนี่คือหลักการนะครับเราสามารถเลือกได้2วิธีคือเข้าก่อนก่อนแล้วก็วิธีถัวเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับตัวอย่างที่9นะครับในวันที่4กุมภาพันธ์บริษัทเอทัศนะครับไปซื้อหุ้นของบริษัทปื้มมา500หุ้นนะครับซื้อมาในราคาหุ้นละ114บาทเสียค่าจ่าย 1,000 บาทนะครับเงินลงทุนดังกล่าวนั้นถือไว้เพื่อค้านี่คือวันที่4นะครับเราไปซื้อมานะครับเรามาลงบันทึกบัญชีวันที่4กันเลยนะครับวันที่4เมื่อเราไปซื้อมานะครับเราก็ต้องเดบิตด้วยเงินลงทุนเพื่อค้าไปซื้อของบริษัทปื้มนะครับไปซื้อมาแล้วก็ต้องจ่ายเงินนะครับก็เครดิตด้วยเงินสดนี่คือรายการวันที่4ไปซื้อมาด้วยราคาเท่าไหร่บ้างครับไปซื้อมา500หุ้นนะครับหุ้นละ114บาทแถมในการซื้อนั้นเสียค่าจ่ายอีก 1,000 ดังนั้นก็ต้องบวกกับ 1,000 นะครับบวกกันแล้วก็คือ58,000นะครับเนี่ยนะครับคราวนี้เราก็ควรหาราคาต่อหน่วยของเงินลงทุนที่เราซื้อมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าไอ้ราคาต่อหน่วย114บาทนั้นมันไม่ใช่ราคาต่อหน่วยแล้วเนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 ดังนั้นวิธีการของเราก็คือเราจะต้องสรุปเป็นราคาต่อหน่วยเลยนะครับเพื่อเป็นการง่ายกับการลงทุนบัญชีเมื่อเราทราบว่าราคารวมเนี่ยคือ 58,000 แล้วเราได้จำนวนหุ้นมาเท่ากับ500หุ้นก็หารด้วย500ครับ58,000 หาร500เนี่ยจะได้เท่ากับ116บาทเราจะเห็นว่าตอนแรกเราบอกว่าเราซื้อมา114ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเนื่องจากว่ามันมีต้นทุนอีก 1,000 บาทมันก็เลยทำให้เงินลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ116บาทดังนั้นต้นทุนต่อหน่วยนะครับของเงินลงทุนที่เราซื้อมาในวันที่4นั้นคือหุ้นละ116บาทนะครับผมก็จะดอกจันเอาไว้ดูนะครับว่ามันหุ้นละ116บาทวันที่4ไปซื้อมานะครับต่อไปนะครับในโจทย์บอกมาว่าพอมาถึงวันที่1มิถุนายนก็ไปซื้อหุ้นของบริษัทปื้มมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปซื้อมา200หุ้นหุ้นละ106บาทเสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออีก800บาทนะครับ800บาทนั้นจะต้องถือเป็นต้นทุนของหุ้นที่ซื้อมาด้วยนะครับเราก็มาลงบันทึกบัญชีในวันที่1มิถุนายนไปซื้อเงินลงทุนเพื่อค้าก็เดบิตเงินลงทุนเพื่อค้าบริษัทปื้มเหมือนเดิมเนี่ยครับแล้วก็จ่ายเงินสดก็เครดิตเงินสด
คราวนี้ต้นทุนเท่าไหร่ครับซื้อมา200หุ้นราคาหุ้นละ106แต่มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออีกเท่ากับ800บาทก็จะเป็นเงินทั้งสิ้นก็คือ22,000บาทนะครับต้นทุนของเงินลงทุนนะครับเราก็ใส่22,000บาทพอเราได้22,000บาทแล้วเนี่ยเราก็มาคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกันนะครับก็เอา22,000บาทนั้นมา200หุ้นนะครับก็จะทราบว่าต้นทุนต่อหน่วยของหุ้นก็คือ110บาทต่อหุ้นดังนั้นผมก็ดับจันเอาไว้ว่าครั้งนี้นะราคา110บาทเห็นไหมฮะว่าราคาแต่ละครั้งที่เราซื้อมามันไม่เท่ากันเวลาที่เราขายเนี่ยเราจะเลือกขายตามวิธีไหนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการคิดนะครับซื้อมา2ครั้งราคาต้นทุนมันไม่เท่ากันถ้ามันเท่ากันก็คงไม่มีปัญหานะครับถ้าราคาหุ้นที่ซื้อมาในแต่ละครั้งมันเท่ากันเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมารู้หรอกว่ามันมีทฤษฎีเข้าก่อนออกก่อนหรือวิธีถัวเฉลี่ยถัวน้ําหนักแต่เนื่องจากว่าแต่ละครั้งมันไม่เท่ากันเราเลยจําเป็นจะต้องมาเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อการขายเงินลงทุนนะครับนายโจบอกต่อไปว่าในวันที่1พฤศจิกายนนะครับบริษัทเอทัศเนี่ยนะครับซึ่งเคยไปซื้อหุ้นของบริษัทปื้มเนี่ยณวันนี้เนี่ยได้ไปขายเงินลงทุนของบริษัทปื้มไปเท่ากับ600หุ้นนะครับราคาที่ขายหุ้นละ120บาทเสียค่าจ่ายก็คือค่าในหน้าไปอีก700บาทคือในอดีตเนี่ยเคยซื้อมาเท่ากับ500หุ้นแล้วก็ไปซื้ออีก200หุ้นมีทั้งสิ้น700หุ้นแต่ณวันนี้เนี่ยวันที่จะขายเนี่ยต้องการขาย600หุ้นนะครับวันนี้ต้องการขาย600หุ้นเราจะเลือกตัวไหนมาขายครับถ้าเกิดตามวิธีเข้าก่อนก็คือควรจะเลือก500มาขายก่อนแล้วก็ควรถึงจะเลือกราคาทุนในตัว100เนี้ยมาขายนะครับนี่คือวิธีเข้าก่อนก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนักเนี่ยเอาต้นทุนของทั้ง2ครั้งเนี่ยที่ซื้อมาทําถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนักเลยแล้วก็คำนวณออกมาด้วยราคาที่ขายไปในราคาถัวเฉลี่ยนะครับคราวนี้เราก็มาลงบันทึกบัญชีกันนะครับลงชื่อบัญชีกันนะครับวันนี้ก็คือวันที่1พฤศจิกายนตรงนี้1มิถุนายนนะครับเวลาที่เราขายเงินลงทุนนะครับเราก็ต้องเดบิตด้วยเงินสดแล้วเราก็ต้องเครดิตด้วยเงินลงทุนเพื่อค้าของบริษัทปื้มเนี่ยนะครับที่เราขายบัญชีแบบนี้นะครับเวลาเราขายเราก็ต้องล้างเงินลงทุนนี้ออกไปด้วยราคาตามบัญชีนะครับคราวนี้ไอ้ราคาตามบัญชีเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับเนี่ยราคาบัญชีที่เราจะล้างออกเนี่ยเนื่องจากว่าเราเคยไปซื้อมาในปีนี้เนี่ยมันก็ถูกบันทึกไว้ด้วยราคาตามบัญชีแล้วเนี่ยเราต้องล้างออกไปด้วยราคาเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูวิธีแรกกันก่อนวิธีแรกก็คือวิธีเข้าก่อนออกก่อนนะครับหลักการของวิธีเข้าก่อนออกก่อนก็คือซื้อมาก่อนขายไปก่อนนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเราบอกว่าเราจะขายที่ซื้อมาก่อนเอาขายไปก่อนดังนั้นที่ซื้อมาก่อนก็คือครั้งนี้ซื้อมาก่อนนะครับครั้งนี้ซื้อมา500หุ้นคูณราคาต่อหุ้นก็คือหุ้นละ116บาทนี่คือต้นทุนณนะวันที่เราจะขายนะครับเอา500คูณ116เท่ากับ58,000ต่อไปเราค่อยมาเลือกว่าลำดับต่อไปที่เราซื้อมาต่อจากนั้นคือวันที่1มิถุนายน1มิถุนายนเนี่ยเราซื้อมา200หุ้นแต่เราต้องการขายเนี่ยแค่เพียงอีก100หุ้นเท่านั้นเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องการขาย600หุ้นเราได้500หุ้นจากซื้อครั้งแรกแล้วดังนั้นอีก100หุ้นนั้นจากการซื้อครั้งที่2 100หุ้นราคาต้นทุนในการซื้อครั้งนี้เท่าไหร่ครับ110บาทก็จะได้เท่ากับ 11,000 นะครับต้นทุนสรุปรวมต้นทุนทั้งสิ้นนะครับก็คือ 69,000 69,000ก็คือเงินลงทุนที่เราจะต้องล้างออกด้วยราคาตามบัญชีนะครับตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนอันนี้นะครับคือวิธีไฟโฟซื้อมาก่อนขายไปก่อนนะครับตัวนี้ซื้อมาก่อนก็ขายไปก่อนตัวนี้ซื้อมาหลังก็ถูกขายไปข้างหลังนะครับรวมทั้งสิ้น69,000ก็ลงมาที่บัญชีเลยนะครับล้างออกด้วยราคา69,000ต่อไปเราก็มาลงมาที่บัญชีเงินสดที่ได้รับเขาบอกว่าเขาขายไป
600หุ้นขายไปในราคา120มีค่าใช้จ่ายในการขายนะครับค่าใช้จ่ายในการขายนั้นทำให้เงินที่ได้รับนั้นลดลงก็เอาไปลบกับค่าใช้จ่ายก็จะได้ตัวเงินเท่ากับ 71,300 นะครับนะครับเราได้ตัวเลขของเงินสดที่ได้รับแล้วได้ราคาตามบัญชีที่ร้านออกแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาหาผลต่างกันนะครับเงินลงทุนเพื่อค้าก็ค่อนข้างง่ายครับหาผลต่างระหว่างด้านเดบิตกับเครดิตนะครับก็ลบกันแล้วก็จะเหลือผลต่างด้านเครดิตนะครับเท่ากับ 2,300 บาท 2,300 บาทนั้นก็เรียกว่ากำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนนะครับซึ่งกำไรจากการขายเงินลงทุนนี้นะครับก็คือตัวกำไรนั่นเองนะครับก็อยู่ทางด้านเครดิตนะครับเนี่ยนะครับก็คือหลักการเข้าก่อนออกก่อนนะครับถ้าเราเอามาใช้ในการบันทึกบัญชีการขายเงินลงทุนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนบ้างนะครับไม่ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนใช้วิธีเอเวอเรจนะครับเวทเอเวอเรจใช้วิธีเวทเอเวอเรจนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับวิธีตรวจเฉลี่ยของน้ำหนักก็วันนี้จะขายนะครับชื่อบัญชีตัวเงินนั้นยังเหมือนเดิมใช่ไหมฮะใช้จดเดิมตัวเงินก็ยังได้เหมือนเดิมคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยที่จะต้องล้างออกด้วยราคาตามบัญชีเนี่ยจะล้างออกด้วยมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเกิดเราใช้วิธีตรวจเฉลี่ยของน้ำหนักนะครับตามวิธีตรวจเฉลี่ยของน้ำหนักเนี่ยเราจะต้องเอาต้นทุนทุกครั้งที่เราได้มานะครับมารวมกันเลยนะครับต้นทุนทุกครั้งเลยนะครับดูนะครับวิธีการก็คือครั้งแรกเนี่ยเราได้มา500หน่วยคูณ116ก็คือราคาต่อหน่วยนะครับเท่ากับ 58,000 ครั้งที่2เนี่ยเราได้มา200ต้นทุนต่อหน่วยคือ110คูณกันนะครับก็คือ 22,000รวมกันนะครับก็คือ 80,000 เราจะเห็นว่าครั้งที่2ที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับเราซื้อมา200นะครับเราก็ใช้จำนวนที่เราซื้อมาทั้งหมดเลยนะครับก็คือ200หน่วยคือคำนวณออกมาเป็นต้นทุนทั้งหมดที่เกิดจากการซื้อก่อนที่วันเราขายเนี่ยนะครับเอามาคำนวณรวมกันสรุปแล้วนะครับต้นทุนทั้งสิ้นทั้งหมดเลยที่ได้จากการซื้อมาก่อนที่เราจะขายเนี่ยมีทั้งสิ้น 80,000 เราก็เอา 80,000 นั้นมาทำตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกันนะครับวิธีการก็คือเราก็เอา 80,000 ตั้งแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นครับจำนวนหุ้นมีเท่ากับเท่าไหร่ครับที่เราไปซื้อมา700ก็หารด้วย700เราก็จะทราบถึงราคาเฉลี่ยของหุ้นแต่ละหุ้นแล้วนะครับหารกันแล้วราคาเฉลี่ยก็คือที่ราคา 114.29 นี่คือราคาเฉลี่ยนะครับซึ่งตามวิธีตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยเราก็ได้แล้วว่า 114.29 เนี่ยนะครับพอเราทราบแล้วว่าต้นทุนต่อหน่วยมันเท่ากับเท่านี้ตามวิธีตัวเฉลี่ยนะครับคราวนี้ไอ้ตัวเลขที่เราจะต้องล้างออกไปเนี่ยเราก็รู้ว่าเราขายออกไปเท่ากับเท่าไหร่ครับเราขายออกไปเท่ากับ600หน่วยณวันนี้นะครับเราขายออกไปเท่ากับ600หน่วยแล้วเราทราบว่าราคาเฉลี่ยคือ 114.29 ก็คูณ114.29 นะครับก็จะกลายเป็นราคาที่เราจะต้องล้างออกนะครับเท่ากับก็คือราคาตามบัญชีที่จะต้องล้างออกนั่นเองนะครับ 68,574 นะครับและสุดท้ายก็คือเราหาผลต่างกันนะครับหาผลต่างระหว่างด้านเดบิตกับเครดิตเอามาหักกบลบกันก็จะมีผลต่างอยู่ทางด้านเครดิตเท่ากับ 2,726เรียกว่ากำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนนะครับโจทย์ข้อนี้เราก็ได้กำไรเช่นกันเห็นไหมฮะไม่ว่าจะวิธีถัวเฉลี่ยของน้ำหนักหรือวิธีเข้าก่อนออกก่อนเนี่ยก็ได้กำไรเท่ากันนะครับแต่ว่ามันแตกต่างกันแค่เพียงผลต่างเล็กน้อยนะครับจะเห็นว่าผลต่างมันต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือหลักการนะครับถ้าเกิดเราได้ทำการไปซื้อเงินลงทุนมาหลายๆครั้งเวลาจะขายออกไปให้เรานึกเสมอเลยว่า
หลักการที่เราจะใช้สำหรับการขายออกไปในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะล้างเงินลงทุนนั้นออกไปตามวิธีใดวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือเปล่าหรือว่าวิธีถัวเฉลี่ยถมหนักมันจะต้องตั้งคำถามเอาไว้ก่อนเลยนะครับและเราถึงจะล้างเงินลงทุนได้ถูกต้องนะครับเมื่อเราล้างเงินลงทุนได้ถูกต้องกำไรหรือขาดทุนจากการขายก็จะถูกต้องด้วยนะครับ